สวัสดีครับร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19กับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยครับวันพุธนะครับ 17:30 ผ่านทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30นะครับแล้วก็รับชมสดกันได้ผ่านทางเพจสำนักข่าวไทยแล้วก็ที่เว็บไซต์ mcot.net นั่นเองนะครับเช่นเคยครับวันนี้ส่ง SMS เข้ามาคุยกันนะครับเกริ่นให้ฟังกันก่อนว่าวันนี้น่าจะได้ยินข่าวกันว่ามีการพูดถึงการเปิดตัวสมุนไพรไทยนะครับในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระชายขาวเนี่ยสามารถช่วยในการต้านไวรัสกันได้แต่ว่าพลูคาวและขมิ้นก็ยังมีสรรพคุณที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับกับคุณหมออนวัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังกันนะครับใครมีคำถามหรือมีไอเดียส่งเข้ามาคุยกันได้ครับที่ SMS หมายเลข4111001นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับวันนี้เริ่มต้นรายการกันขออนุญาตในการเชิญชวนทุกท่านร่วมในการบริจาคครับผ่านทางบมจอสมทร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19เลขที่บัญชีครับ0150252919นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์คอมเพล็กซ์ครับเพื่อร่วมในการส่งต่อทุกความห่วงใยผ่านไปยังมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และมูลนิธิสภาการพยาบาลนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดนะครับกล้องแล้วก็สแกนไปที่ QR code ด้านซ้ายล่างของหน้าจอกันได้เลยนะครับเพื่อร่วมในการส่งต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมีกระแสข่าวที่ว่าโควิด19จะกลับมาระบาดระลอก2หรือไม่ในประเทศไทยเพราะว่าในต่างประเทศเองนั้นมีหลายๆประเทศครับที่ตอนนี้รับมือไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ถ้าว่ามีการระบาดเกิดขึ้นจะทำอย่างไรครับวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ความมั่นใจกับทุกคนนะครับว่าถ้าว่าเจอสถานการณ์นั้นเราต้องทำอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันครับในช่วงความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับช่วงความรู้สู้โควิดแม้ว่าผลการแบ่งกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัสจะมีหลายสายพันธุ์แต่ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศที่สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อทั้งตัวและรายงานต่อนานาชาติหลังประเทศจีนเพียงแค่ 1-2 วันในการระบาดระยะแรกมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อได้แค่2แห่งคือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและมีการพัฒนาวิธีการตรวจและขยายเครือข่ายการตรวจซึ่งเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับคือการตรวจด้วยวิธี Real Time PCR จนได้รับการยอมรับและได้ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกจนถึงขณะนี้มีห้องปฏิบัติการทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน209แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยและที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการได้ตรวจตัวอย่างไปแล้ว 652,089 ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาผู้ป่วยจำนวนมากนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาน้ำยาตรวจสำหรับใช้ในประเทศไทยได้เองไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศและมีระบบการรายงานแบบออนไลน์ซึ่งทราบผลได้ภายใน24ชั่วโมงทำให้บทบาทของนักวิจัยไทยมีความพร้อมที่จะรับมือกับโรคโควิด-19 ในการค้นหาตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังผลักดันการพัฒนาวัคซีนแล้วมีแผนที่จะผลิตและวิจัยในคนประมาณเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปอีกทั้งยังศึกษาทางเลือกในการรักษาโรคด้วยการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กลับมาช่วงนี้นะครับได้เวลามาคุยกันแล้วล่ะครับเพราะว่าพวกเราคนไทยหลายคนนั้นเรารู้กันดีนะครับว่าสมุนไพรไทยเองนั้นมีสรรพคุณต่างๆมากมายครับบางคนกินเพื่อช่วยในการเสริมหรือว่าบำรุงร่างกายครับแต่ว่าณวันนี้ครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจะสามารถช่วยในการต้านไวรัสโควิด-19 กันได้หรือไม่วันนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคุณหมออนวัฒน์เสริมสวัสดิ์นะครับรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังนะครับขอเรียกได้ว่าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่ามีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการนำเอาสมุนไพรไทยออกมาสกัดและได้สรรพคุณหรือคุณสมบัติที่ช่วยในการต้านไข้หวัดได้นะครับแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วทีมวิจัยเนี่ยได้มีการวิจัยตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มาจากอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นเวลา5ปีแล้วด้วยครับมาจากอะไรครับอาจารย์ครับคือเราเริ่มต้นจากเรามีแนวคิดว่าเราอยากจะรักษาไข้หวัด
ไข้หวัดเนี่ยมันมีการติดเชื้อโดยไวรัสหลายตัวนะครับไรโนไวรัสโคโรนาไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าRSV คือในกลุ่มพวกนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องบางคนเนี่ยอยากจะได้ยาอะไรที่ทุเลาอาการซึ่งการรักษาส่วนใหญ่ก็เป็นรักษาตามอาการเราไม่มียาต้านไวรัสที่โดยเฉพาะกับโรคไข้หวัดเพราะเราคิดว่ามันก็คงหายเองได้นะครับทีนี้ความผิดพลาดก็คือว่าแพทย์บางท่านหรือว่าจริงๆผู้ป่วยก็อยากได้ยาปฏิชีวนะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ในกรณีนี้แล้วมันจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตเมื่อกี้อาจารย์บอกเองว่าเราไม่สบายเป็นไข้เนี่ยเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดทั่วๆไปหรือไข้หวัดใหญ่ทั้งหลายนะครับคือไข้หวัดไข้หวัดเนี่ยตัวนำเลยคือไวรัสฉะนั้นเนี่ยการให้ยาฆ่าเชื้อโดยปฏิชีวนะน่ะปฏิชีวนะฆ่าอะไรครับหมอฆ่าแบคทีเรียนะครับงั้นเรากินไปมันก็ไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสสิครับนั่นน่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครับแนวคิดของเราก็คิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราอาหารสมุนไพรไทยเนี่ยซึ่งมีข้อพิสูจน์ในการที่จะทุเลาอาการจากการติดเชื้อไวรัสได้เนี่ย มาใช้ในการรักษาไข้หวัดจะดีกว่าไหมครับผมนะครับจริงๆเราก็มีองค์ความรู้มาเยอะแล้วในการที่นำสมุนไพรเนี่ยมารักษาไข้ติดเชื้อจากไวรัสนะครับซึ่งแน่นอนมันก็มีทั้งฟ้าทลายโจรที่เรารู้จักกันดีมีทั้งขมิ้นนะครับพลูคาวกระชายขาวครับเป็นแบบนั้นครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งเรามีความคิดว่า1ยาพวกนี้สมุนไพรพวกนี้คุณสมบัติของมันเนี่ยถ้าเราใช้รวมๆกันน่าจะได้ประโยชน์กว่าการใช้เดี่ยวๆเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ป้องกันการแบ่งตัวหรือแบ่งตัวอยู่ในเซลล์ก็อย่าไปออกนอกเซลล์ไปกระจายไปที่อื่นที่บอกว่าช่วยชะลอครับเราก็คาดหวังว่าการใช้หลายๆตัวเนี่ยจะช่วยปกป้องเซลล์ได้ดีกว่านะครับหรือถ้าช่วยกำจัดไวรัสก็ทำให้ได้เร็วขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็แนวคิดอีกที่สองก็คือว่าสมุนไพรพวกนี้ที่เราเอามาใช้กันเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราใช้กันแบบอย่างขมิ้นก็บดเป็นผงแล้วก็ละลายน้ำดื่มกันหรือเป็นผงเป็นแคปซูลก็จริงแต่กินเข้าไปมันก็ต้องละลายน้ำซึ่งขมิ้นเนี่ยมันไม่ละลายน้ำฮะเดี๋ยวนะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าทุกทีที่เรากินสมุนไพรไทยไม่อ้างอิงยี่ห้อใดนะฮะเหมือนกับเราเอาขมิ้นมาทำกินนะมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราแต่การใช้สมุนไพรมาทำเป็นเขาเรียกผลิตภัณฑ์ต่างๆบางคนจะมาทำเป็นผงแล้วกินเข้าไปแต่ผงนั้นดูดซึมไหมครับอาจารย์มันไม่ละลายน้ำมันก็ไม่สามารถดูดซึมได้นะครับมันก็จะถ่ายออกมาเราก็จะไม่ได้ผลประโยชน์จากการกินขมิ้นอย่างนี้เป็นต้นเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนที่หลายๆคนทราบกันดีว่าวิตามินดีต้องใช้ไขมันถูกไหมครับในการที่จะช่วยรับวิตามินดีถ้าไม่มีไขมันร่างกายก็ไม่ได้วิตามินดีอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าขมิ้นเรากินเข้าไปโดยที่มันเป็นผงไม่ได้มีไขมันหรือว่าน้ำมันช่วยดึงคุณสมบัติออกมาก็ไม่มีประโยชน์มันจะดูดซึมไม่ได้ก็ถ่ายออกไปนะครับก็แล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับอาจารย์ครับคือเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็จะไม่ได้คุณสมบัติที่เราต้องการนะครับนอกจากนี้มันก็ยังมีลักษณะของสมุนไพรบางชนิดที่สารออกฤทธิ์เนี่ยมันไวต่อออกซิเจนเวลาเจอกับอากาศเข้าไปซึ่งมีออกซิเจนเนี่ยมันจะถูกทำลายซะไม่คงตัวเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราก็คือง่ายๆก็คือเราสกัดด้วยน้ำมันงาแล้วนำเอาสารสกัดซึ่งมีสารออกฤทธิ์นั้นเนี่ย อยู่ในรูปของซอฟต์เจลเป็นแคปซูลที่มีน้ำมันอยู่ครับเคลือบไว้หมดเรียบร้อยป้องกันออกซิเจนเข้าไปทำให้สรรพคุณมันน้อยลงไม่มีเลยครับแล้วก็ตัวยาของมันเองเนี่ยตัวสารออกฤทธิ์มันเนี่ยก็จะถูกปกคลุมไปด้วยไขมันซึ่งตรงนี้ลักษณะเนี่ยมันก็จะถูกกินด้วยไอตัวเซลล์ของไอลำไส้ดูดซึมได้ดีดูดซึมได้ดีขึ้นก็ทำให้สรรพคุณของความเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรยาถูกดูดซึมไปใช้ได้เต็มที่ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้มีการเปิดตัวกันเนี่ยมีเรื่องของขมิ้นพลูคาวแล้วก็กระชายขาวซึ่งหลายๆคนถามเข้ามากันแน่นอนเลยว่าเอ๊ะมันช่วยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับหมายถึงว่าในแง่ของการต้านไวรัสโควิด -19 ครับก็คือมันมีคุณสมบัติตามที่เล่าให้ฟังอะครับก็3เรื่องในแง่ของป้องกันไม่ให้มันถูกจับเข้าไปในเซลล์ครับป้องกันไม่จับเข้ามาในเซลล์หมายความว่าถ้าเกิดมีเชื้อโรคหลุดรอดเข้ามาในร่างกายเราจะเข้าสู่เซลล์มันป้องกันไว้อันนี้ขั้นแรกขั้นสองขั้นที่สองก็เข้าไปได้เนี่ยมันจะแบ่งตัวไม่ได้ก็คือจับมันเอาไว้จำนวนไม่ได้ให้อยู่เท่านี้พอ
ครับครับผมหรือพวกที่เพิ่มจำนวนแล้วเนี่ยเราก็ป้องกันไม่ให้มันถูกปลดปล่อยออกไปจากเซลล์ครับผมนะครับมันก็เป็นกลไกที่เราต้องการให้ภูมิต้านทานของเรามีเวลาที่จะมากำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับพอการอักเสบมันน้อยลงหรือว่ามีน้อยมีไม่มากนักเนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยก็จะไม่มากซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยออกมาสู่สายตาคนไทยในแง่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหา รถูกไหมครับเพราะว่าเห็นคุณหมอบอกว่าอาจารย์บอกว่านะครับในส่วนของตัวเนี่ยมันจะไปได้ทั่วถึงมากกว่า คือถ้าเราตีว่าเป็นยาเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมในคนอีกเยอะนะครับเช่นเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยเฉพาะเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของการรวมสมุนไพรหลายชนิดนั่นรวมกันเนี่ยมาเทียบกับยาหลอกเพื่อที่จะใช้ในคนไข้เช่นเรามีความสนใจในเคสโควิดเราก็ทำในโควิดเราสนใจในไข้หวัดเราก็ทำในไข้หวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับในจุดเนี้ยเรามองไกลว่าเราจะทำในอนาคตแต่ในณวันเนี้ยเราอาศัยคุณสมบัติของมันเพื่อเป็นการทุเลาอาการนะครับเป็นการบำรุงและเสริมสุขภาพก่อนแต่ในอนาคตจะต่อยอดไปถึงเรื่องของเป็นยาแต่ก็ต้องไปตามขั้นตอนต้องเป็นไปตามที่ถูกต้องใช่ครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันด้วยคำถามต่อมาครับเมื่อกี้แอบมี SMS ส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับส่วนหนึ่งที่หลายๆคนถามแล้วก็สงสัยกันคือแล้วถ้าวันเนี้ยผมฟังแล้วแหมเมนูเย็นนี้ขมิ้นมาแน่นอนนะฮะกระชายขาวมาแน่นอนกินสดๆหรือที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไว้ว่ามันต้องใช้สกัดน้ำมันงาเกิดทีมทางบ้านเขาเอาน้ำมันงามาใส่สมุนไพรไทยเข้าไปสรรพคุณมันจะช่วยไหมครับคือมีการประมาณว่าอย่างกระชายขาวเนี่ยถ้าเราจะได้ขนาดที่เราต้องการใช้ที่มีสรรพคุณเข้าสู่เซลล์แล้วป้องกันได้อะไรได้ขนมจีน15จานต้องกินขนมจีนน้ำยา15จานโอ้โหนี่ไม่รวมกับตัวเนื้อขนมจีนนะทานครับครับคือไอตัวน้ำยานะ15จานมันก็เลยจะเรียกว่าต้องทำออกมาในรูปของแคปซูลครับอย่างเงี้ยนะครับที่จะเข้มข้นกว่าครับหรือในส่วนของการบริโภคโดยทั่วๆไปแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นคนที่ทานสมุนไพรไทยอยู่แล้วในเมนูอาหารในแต่ละวันมันก็เหมือนกับเป็นการกินสะสมไปเรื่อยๆครับก็เสริมร่างกายได้เหมือนกันก็ดีกว่าไม่กินมั้งครับนะครับได้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยเทรนตรงนี้ในการดูแลร่างกายอาจารย์มองว่ามันจะเป็นเทรนในอนาคตด้วยหรือเปล่าครับที่เขาบอกกันว่าอาหารยาดีกว่าไปรักษาทีหลังครับอันนี้เป็นจุดที่เราสนใจนะครับก็คือเรื่องของการทำอาหารที่มันมีคุณภาพมากกว่าตัวโภชนาการครับก็คือที่เราเรียก functional food นะครับเราก็พยายามมองหาว่าที่ไหนเนี่ยมีต้องการที่จะเสนอสรรพคุณของสมุนไพร ครับหรือว่าจะเป็นข้าวเป็นผลไม้อะไรก็ตามที่มีคุณสมบัติเหนือไปกว่าคุณสมบัติที่มันเป็นในตัวมันเองคือไม่ใช่แค่กินแล้วอิ่มไม่ใช่กินแล้วมีวิตามินเพียงน้อยนิดแต่มีสรรพคุณอะไรที่มันโดดเด่นดึงออกมาดึงออกมาเพื่อเราจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารที่เราต้องการเนี้ยนะครับมันอาจจะไปช่วยป้องกันโรคนี้ช่วยชะลอโรคนั้นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจในอีกระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการวิจัยกันมาเป็นเวลากว่า5ปีกันแล้วนะครับก็มีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนากันด้วยอาจารย์กำลังมองว่าทางด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเนี่ยทีมวิจัยนี้เนี่ยจะสามารถก้าวไปต่อได้เหมือนกับที่หลายๆคนกำลังบอกว่าประเทศไทยเป็นเหมือนกับครัวของโลกแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีสมุนไพรค่อนข้างมากด้วยมองว่ายังไงบ้างครับคือเราก็โชคดีที่ว่าผู้บริหารท่านอธิการแล้วก็ผู้บริหารของคณะเนี่ยสนับสนุนมาตลอดนะครับแล้วก็เรามีคณะอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารวิศวะอาหารอย่างเงี้ยครับมีสนับสนุนเยอะก็เรียกว่าครบวงจรพอสมควรแล้วเราก็จริงๆเราเป็นคณะเล็กครับแล้วก็ติดต่อกับพวกผู้ประกอบการหรือสถาบันอื่นๆได้ง่ายนะครับคล่องตัวกว่าคล่องตัวรวดเร็วกว่าแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเรามาในฐานะอื่นก็เป็นมิตรกันอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้ใหม่ๆเหมือนอย่างที่เราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ต้านโควิดเครื่องช่วยหายใจอะไรนี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราร่วมพัฒนากันมาครับเห็นมีแบบไปช่วยทำออกแบบรถอะไรการแจกรถคงรถเข็นกันด้วยนะฮะในอนาคตครับถ้าว่ามีบริษัทเอกชนเองนะครับที่สนใจด้านนี้อยากจะมาลงทุนและองค์ความรู้ต่างๆของทางทีมวิจัยเองยังมีองค์ความรู้ไหนที่น่าสนใจติดต่อที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็คงที่คณะก็ได้ครับที่เรามีศูนย์ส่งเสริมการวิจัยนะครับ
ชื่อย่อนี่ชื่อ Chris KRIS นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่มานั่งคุยกันได้อย่างวันนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆมาคุยกันว่าเราจะพัฒนาอะไรกันได้นะไปต่อได้มากแค่ไหนอย่างเช่นพวกกลุ่มเทเลเมดิซีนอย่างนี้นะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆเรามีอยู่ครับผมสุดท้ายครับเชื่อว่านี่หลายๆคนพอได้รู้กันแล้วนะครับว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณต่างๆมากมายที่น่าสนใจกันด้วยแต่อาจารย์ย้ำอีกทีครับในแง่ของการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือบางคนบอกว่ากินไว้ก่อนได้ไหมแนะนำหน่อยครับอาจารย์ครับคือส่วนนี้นะครับเราสามารถกินได้ไอ้ส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หมายความว่าเรากินไว้เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายและเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถกินได้เรื่อยๆเพราะว่าขนาดที่ถูกกำหนดไว้นั้นอย.ได้กำหนดไว้แล้วว่ามันจะต้องไม่เกินในจุดที่อย.ต้องการให้ไม่เกินกว่านี้ก็ต้องเป็นระดับของยาครับผมซึ่งก็คือหมายความว่ามีระดับความปลอดภัยให้กับทุกคนอยู่แล้วด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับทานให้มันหลากหลายแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เสมอครับก็ต้องระวังในโรคตับโรคไตพวกนี้คนเป็นโรคก็เราก็จะต้องแนะนำอีกแบบนึงหรือต้องปรึกษาคุณหมอซะหน่อยก่อนที่จะรับประทานนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาจุดประกายไอเดียและทำให้เราได้ภูมิใจในสมุนไพรไทยกันด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาละครับก่อนพักกันนะครับวันนี้พาไปดูครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ในฐานะกลุ่มปตท.นะครับเป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาครับทางปตท.ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนกันน้อยบ้างไปติดตามชมกันครับก็ในฐานะที่ปตท.เนี่ยเป็นองค์กรทางด้านพลังงานของประเทศนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในพันธกิจที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศนะคะก็ในกลุ่มปตท.เรามีธุรกิจตั้งแต่การสำรวจผลิตพลังงานนะคะการจัดหาแล้วก็การผลิตนะคะเรามีโรงกลั่นน้ำมันเรามีคลังน้ำมันมีสถานีบริการแล้วเราก็มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติซึ่งแยกก๊าซธรรมชาติเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะคะว่าทุกท่านเนี่ยจะมีพลังงานใช้ได้อย่างไม่ขาดแคลนในทุกสภาวะการนะคะแล้วก็ในกรณีที่หากมีการผลิตใดเนี่ยที่อาจจะไม่พอความต้องการเนี่ยนะเราก็มีตัวธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถที่จะจัดหาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสำเร็จรูปหรือ NGV เนี่ยนำเข้ามาใช้ในประเทศได้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมนะคะและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเนี่ยนะคะด้วยแนวคิดของท่าน CEO ปตท.ท่านใหม่นะคะ Powering Thailand's Transformation เนี่ยเป็นแนวคิดที่อยากจะให้กลุ่มปตท.เนี่ยเป็นฟันเฟืองหลักที่สำคัญฟันเฟืองหนึ่งนะในการที่จะช่วยขับดันขับเคลื่อนประเทศให้เจริญเติบโตก้าวไปได้นะคะในทุกสภาวะการนะคะโดยการที่ใช้ความรู้ความสามารถขององค์กรนะคะคนในองค์กรเนี่ยเรามีการดำเนินงานที่มีมาตรฐานความเป็นเลิศนะคะแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศนะคะแล้วก็เพิ่มเศรษฐกิจสังคมชุมชนต่างๆนะคะรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยกลุ่มปตท.ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคนไทยนะคะเราจะเจริญเติบโตก้าวไปด้วยกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 นะครับในช่วงนี้คุณรัตยาเรืองขจรจะพาคุณไปชมรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยนะครับอันเป็นรถพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ลงพื้นที่ไปบริการในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันเพื่อช่วยในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุกนั่นเองนะครับวันนี้จะเน้นไปที่ส่วนของชุมชนและพื้นที่โรงเรียนต่างๆกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้อุ่นใจกันนะครับในเรื่องของการตรวจแบบเชิงรุกนั่นเองละครับไม่รอช้าครับตามชมกันได้ในช่วงความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิญชมครับช่วงความรู้สู้โควิดว
ันนี้มากันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะวันนี้มีการลงพื้นที่ของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวานิรภัยนะคะที่ได้รับพระราชทานมาซึ่งรถคันนี้นะคะมีความไฮเทคแล้วก็สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้นะคะในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วค่ะที่มาในจังหวะที่เหมาะสมพอดีมีเคสที่สุดานกรณีที่2คือเคสทหารอียิปต์ที่ระยองนะครับรถมาทั้งหมดอยู่กับเราตรงนั้นอยู่4คันอ๋อกรณีนั้นเราก็ได้นําไปใช้ถูกแล้วก็แบ่งในวันเดียวกันเลยวันเดียวกันขาที่1เราส่งไปที่คอนโดมิเนียมขาที่2เราส่งไปที่ระยองระยองเราส่งไปทั้งหมด3คันภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็คือภารกิจกู้เมืองระยองครับก็คือรถคันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับคนระยองเรากําลังเปิดเมืองเปิดพื้นที่ให้กับให้เกษตรกิจมันเดินได้นะครับก็วิธีการเดียวที่จะสร้างความมั่นใจได้คือต้องตรวจให้ได้มากที่สุดดังนั้นการตรวจให้ได้มากที่สุดเราต้องตรวจอย่างมีเป้าหมายถ้าในต่างประเทศเราพบว่าการระบาดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับที่เปิดเทอมใหม่ๆดังนั้นเราก็ล็อกเป้าไว้เลยว่าเราจะเข้ามากลุ่มนักเรียนนักศึกษาก่อนตัวรถเองเนี่ยเป็นตัวที่เก็บสวอปหมายความว่าเก็บตัวอย่างการทำไมเก็บตัวอย่างรถคันนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคือรถคันนี้ก็คือสามารถเข้าไปถึงได้ทุกที่เข้าง่ายขึ้นเข้าไปเชิงรุกเข้าไปทุกที่ได้หมดนะครับข้อที่2ก็คือมันลดต้นทุนให้กับคนลดค่าใช้จ่ายดีกว่าคนที่จะเดินเข้าไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเดินเข้าไปอันนี้ช่วงนี้ก็เข้าไปหาที่บ้านได้นะฮะข้อที่3ก็คือรถคันนี้เป็นรถห้องในห้องเป็นห้อง positive pressure เวลาเห็นว่าคุณหมอเข้าไปนั่งข้างในก็ไม่ต้องใส่หน้ากากกันทำไมก็สามารถสวอปได้เลยรถค่า PPEอุปกรณ์ป้องกัน N95 เนี่ยมันหาไม่ได้ชุด PPE ก็ขาดแคลนในที่ผ่านมารถคันนี้ก็จะลดการใช้ PPE ได้อย่างดีการตรวจใช้เวลานานแค่ไหนคะแล้วพอส่งตรวจไปแล้วเราเอาผลตัวอย่างเนี้ยไปส่งแล็บโอเคก็เราตรวจประมาณไม่ถึง10วิค่ะต่อคนแป๊บเดียว10วินาทีต่อคนเดินขึ้นมาแต่ระบบในการคัดกรองในการที่ยืนยันตัวตนใช้เวลาประมาณสัก2นาทีต่อคนแล้วเข้ามาเดินผ่านมาก็10วิก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจะเห็นสังเกตว่าความเร็วมากในการตรวจครับก็เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรถคันนี้ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวรถอย่างเดียวมันต้องมีทีมงานแล้วก็มีทีมจิตอาสาของทีมเทคนิคการแพทย์ของกรุงเทพมหานครของทั้งทั่วประเทศมีทั้งหมดเขาก็จะมานั่งประจำรถก็มาอยู่หนึ่งมีทีมใช่ไหมสองก็คือมีเทคโนโลยีพอเราตรวจเสร็จเรียบร้อยการยิงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปถึงที่ห้องแล็บโดยตรงครับแล้วระบบก็จะรายงานผ่านทุกคนก็จะ QR code ผ่านมือถือตัวเองอ่านได้ครับก็รู้ผลไทยไม่เกิน2วันแต่ผลอย่างเป็นไม่เป็นทางการเนี่ยรู้ผลไทยไม่เกิน8ชั่วโมงรู้ผลแล้วที่บอกว่าเป็นห้องความดันบวกแล้วเขาจะมีการฆ่าเชื้ออะไรหลังจากการใช้งานได้มั้ยคะก็รถคันนี้มีการทำลายเชื้อทั้งในห้องตัวในห้องเองทำลายเชื้อได้ด้วยตัวเองใช่ก็คือทำลายด้วยระบบโอโซนด้วยระบบหลายส่วนนะครับพอเด็กนักศึกษาเข้ามายืนเสร็จสักพักหนึ่งคุณหมอเขาก็จะกดทำลายเชื้อรอบตัวรถเด็กเข้ามาก็แต่ละคนก็จะปลอดภัยครับพอคะอย่างรถคันนี้ก็สามารถถ้าผลิตเพิ่มเติมได้ก็สามารถทำได้ภายในประเทศเราใช่ไหมคะถ้าเพิ่มสามารถจำนวนเพิ่มได้มากกว่านี้อีกโอ้เก่งมากเลยฮะรถคันนี้ผลิตในประเทศไทยก็คือแมนเมดครับทำได้คนดังนั้นจะสร้างทีละคันออกมาไม่สามารถเป็นลักษณะเป็นล็อตดังนั้นทุกอย่างจะต้องทำทีละคันให้เกิดคุณภาพสูงสุดเพราะว่าทำได้คนไทยได้ช่างคนไทยได้ฝีมือคนไทยอะครับเราจะรอให้เขาเข้ามาหาเราเนี่ยมันใช้เวลานานมากแต่ถ้าเราเข้าไปหาเขาเนี่ยมันเร็วแล้วก็ได้ผลได้เร็วขึ้นพอเมื่อเรารู้ผลเร็วแล้วก็ควบคุมโรคเร็วการกระจายเชื้อมันก็อยู่ในวงจำกัดและนี่นะคะดิฉันก็ทดลองเปิดไฟโดยสั่งการผ่านทางแท็บเล็ตเครื่องนี้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวานิรภัยนะคะที่ทำงานควบคู่กันกับแท็บเล็ตสามารถควบคุมระบบภายในรถได้นะคะด้วยแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความล้ำหน้านะคะของเทคโนโลยีที่ควบคู่มากับระบบสาธารณสุขนอกจากรถคันนี้นะคะต่อไปนี้ก็จะมีภารกิจในการเร่งตรวจหาเชิงรุกนะคะตรวจหาผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว้าวทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพดีของทุกคนนั่นเองนะครับจะว่าไปแล้วครับเพื่อปากท้องกันมากดีกว่าชวนไปเทศกาลอาหารอร่อยที่ระยองนะครับจะเกิดขึ้น 24-25 กรกฎาคมนี้ช่วง 4:00 น. ถึง 4:00 น.นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองถ้ามีโอกาสแวะไปเที่ยวระยองด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ